thank you so much ที่แบบไม่มีการถามเลยแล้วก็มาถึงก็เริ่มเลยนะไม่ได้มีการ brief อะไรซึ่งปกติไม่ได้นะเวลาเราไปออกรายการอย่างเงี้ยเราขอคำถามดูก่อนเราต้อง brief กันก่อนไม่ใช่แบบเดี๋ยวพูดอะไรออกไปแล้วมันไม่ดีแต่ว่าโอเคเราจะลองแบบว่าพูดออกมาจากใจของเราแล้วก็คิดว่าพี่เตยน่าจะมีอะไรดีๆออกมาพร้อม support ค่ะ thank you TJJ always anyways โอเคคืออันดับแรกเลยนะครับตอนนี้เราก็อายุเข้า3กันแล้วใช่ไหมค่ะแบบ where are you in your life อะตอนนี้แบบโอ้โหมันนะเรื่องเนี้ยเพราะว่าคือเราติดตาม IG กันอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเราก็แบบมีการนัดกินข้าวมีการเจอกันเป็นระยะมีคุยโทรศัพท์เอาเป็นว่าเต้ยคิดว่าเต้ยโตมาพร้อมกับอเล็กซ์เอางี้ดีกว่าเออแบบในช่วงแบบวัยรุ่นอะเนาะมันก็แบบโตๆมาด้วยกันตอนนี้อยู่ตรงไหนน่าจะเป็นช่วงที่ชีวิตมาเขย่าเพื่อบาลานซ์ชีวิตใหม่ให้เฮลตี้กว่าเดิมเฮลตี้ในที่นี้คือหมายถึงสุขภาพอย่างเดียวปะไม่ได้สำหรับเต้ยอ่ะเรื่องสุขภาพก็ยัง low maintenance อยู่ยังไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพแต่ออกกำลังกายเยอะขึ้นนิดนึงใช่แต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของแบบวิธีคิด mindset หรือว่าอะไรแบบนี้มากกว่าที่เหมือนกับเอามาแบบเหมือนเอาชีวิตทั้งชีวิตมาแล้วก็จัดเรียงชีวิตใหม่เพื่อที่ตั้งโกใหม่ตั้งคำถามใหม่กับชีวิตว่าเราอยากทำอะไรกันแน่คุณค่าที่เราจะทำได้คืออะไรแล้วก็แบบตั้งโกอะไรเงี้ยคุณไปเที่ยวคนเดียวมา Tell me about that มันมาได้ยังไงสรุปแล้วเราแบบว่ารู้ไหมว่าเราอยากไปเกาะยาวน้อยมากมันนานมากเพราะว่าเราอยากจะไปดูนกเงือกเยอะมากนกเงือกเยอะมากแล้วเราก็เห็นคุณไปเที่ยวคนเดียวและถ่ายรูปเกาะยาวน้อยแบบแท็กเกาะยาวน้อยแล้วก็เป็นภาพนกเงือกแล้วพอ what the fuck why มาได้ยังไงความคิดที่แบบว่าไปคนเดียวเอางี้นะความคิดที่ไปคนเดียวอ่ะมันมาก่อนแต่เกาะยาวน้อยกับนกเงือกอันนั้นอ่ะเป็นผลพลอยได้ที่เราไม่ได้รู้มาก่อนใช่ไม่ได้รู้มาก่อนโอเคก็คือเรื่องของเรื่องอ่ะเราแค่รู้สึกว่าเราต้องการเวลาของเรามากๆเลยไม่รู้ทำไมแล้วเราก็มานั่งทบทวนอ๋อชีวิตที่ผ่านมากูไม่เคยมีเวลาเป็นของตัวเองจริงๆเลยนี่หว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเราเอาเวลาของเราอะไปทำแต่งงานไปคิดถึงแต่ครอบครัวว่าเราจะดูแลเขายังไงทั้งที่เขาไม่ได้คาดหวังให้คุณต้องคิดอะไรขนาดนั้นด้วยเราคิดไปเองเราเนี่ยแหละที่แบบความคาดหวังที่เราสร้างขึ้นมาเองไว้เองอะไรอย่างนั้นอะเราก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้พักด้วยแล้วก็เต้ยอยู่ที่บ้านกับครอบครัวอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบกลับบ้านมาเราก็ต้องเจอคนแล้วเราก็จะต้องดูแลความรู้สึกของทุกคนไปหมดเลยเอ๊ะอยู่ดีก็คิดขึ้นมาแล้วเราอะเราอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แหละต้องลองไปเที่ยวคนเดียวดูสักครั้งนึงเอาแบบที่ว่าไม่ต้องสนใจความรู้สึกของใครในโลกนี้เลยเอาแค่ตัวเองเท่านั้น อะไรอย่างเงี้ยแล้วไปแล้วปุ๊บมันดีไหมคุณรู้ว่าเรามีความสุขมากมากเลยอ่ะมันน่าจะเป็นด้วยเนเจอร์ของเตยน่าจะชอบเป็นเทอร์มิตอ่ะเป็นแบบชอบอยู่มีการที่อยู่คนเดียวได้อะไรประมาณเนี้ยชอบมีถ้ำมีอะไรของตัวเองประมาณนึงอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยกล้า explore เลยอะไรเงี้ยคือชัดเจนบอกทุกคนไปแล้วว่าฉันจะไปคนเดียวใช่จะไปคนเดียวแล้วก็แม่ก็จริงเหรอจะไปคนเดียวเหรออะไรเงี้ยแม่ก็กังวลแต่ว่าพอเราอธิบายให้เขาฟังไปว่าเราน่าจะต้องการเวลาพักและเวลาคิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างในชีวิตเราจริงๆแบบ quality time อ่ะเพราะบางทีเหมือนกับเรามีเรื่องที่ต้องคิดเยอะมากแต่เดี๋ยวอันนี้ก็เข้ามาอันนั้นก็ต้องไปทำอันนู้นก็ไปทำเหมือนเขาเข้าใจกันจริงป่ะมันเลยไม่ได้คิดพอไปเที่ยวคนเดียวอ่ะคุณมันได้คิดแบบที่เราอยากคิดจริงๆแล้วมันดีไหมมันตอบโจทย์ที่เราไปตั้งแต่แรกไหมพอกลับมาแล้วตอบโจทย์มากแล้วก็แนะนำมากๆสำหรับแบบเราคิดว่าคุณน่าจะชอบวัยเราอ่ะทุกคนที่เป็นวัยเราเนี่ยเรา 33แล้วกันผู้หญิงให้ตอบเองแล้วกันแต่ว่าเรา33นะแล้วก็เรา แต่ว่าเราแค่จะบอกว่ามันเป็นวัยที่เวลาเราเจอกับเพื่อนๆอ่ะหรือเจอกับคนที่แบบ
มักจะเจอเหตุการณ์อะไรคล้ายๆกันเรื่องสุขภาพเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานเรื่องการต้องคิดเรื่องความรักให้มันลึกอีกระดับหนึ่งแล้วจริงๆด้วยวัยนี้ต้อยคิดว่าน่าจะเป็นปกติมากๆตอนแรกนึกว่าเผชิญอยู่คนเดียวแต่พอแบบอ่ะเนี่ยไปออกมีคนเชิญไปออกรายการแล้วไปนั่งคุยกับเขาเป็นพี่ๆผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาบอกว่าแต่เขาคือเขาโตกว่าเขาบอกว่าอ๋อเขาผ่านมาหมดแล้วตอนอายุ30 midlife crisis ไงตอนเขาแบบใช่ปะเป็นอยู่ใช่ปะอะไรอย่างเงี้ย yes okay โอเคเอาเด้คือเรารู้สึกว่าคุณกูเกิลรูปเราไม่ใช่ไม่ใช่โอ้เราทำเราไม่อยากจะบอกเลยว่าน้องฟ้าทำข้อมูลรีเสิร์ชแบ็คกราวด์ของคุณมาเพียบเลยจริงๆใช่อะไรมาบ้างมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงของพี่ก็ได้อย่างนึงที่เราอยากจะบอกกับคุณว่าเราว่าคุณน่ะมีคาเรียร์ที่น่าสนใจแล้วก็มีคาเรียร์ที่ยูนิคนะพูดถึงอ่ะคือไม่ใช่มีหลายๆคนคือ the typical นักแสดงคือแคสก็ไปเล่นละครแล้วก็ไต่เข้าไปเรื่อยๆบางคนก็ดังเลยบางคนก็ใช้เวลากว่าจะดังใช่ไหมแล้วก็ต่อยอดนู่นนี่นั่นนี่คือทิปิโก้แต่ของคุณอ่ะมันแล้วก็ที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยนะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาก็คือทรงผมของคุณเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเปิดทรงผมที่พูดมายาวๆอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับเจอร์นี่การงานของเราไม่ใช่คือเรารู้สึกว่าเวลาที่คุณเห็นรูปของตัวเรานะตอนนั้นเราจะจำได้ว่าช่วงนั้นเราเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างชีวิตของเราเป็นยังไงบ้างใช่ไหมได้สิโซเราอยากที่จะเอารูปที่แบบเป็นทรงผมที่แตกต่างกันมาให้คุณดู แล้วอยากให้คุณเล่าว่าณตอนนั้นในชีวิตของคุณรีคอลอะไรได้บ้างหมายถึงคุณนึกอะไรได้ออกแบบ instantly โอเคOkay, so let's start when we were young. Oh my god. ชีวิตวัยเด็กของคุณเป็นยังไงบ้างคุณเรียนบดินทร์มาใช่ไหมซึ่งคุณก็อยู่ในละแวกตรงนั้นใกล้ๆกับโรงเรียนคุณทราบไหมช่วงวัยเรียนมันเป็นแบบไหนวัยเตอร์จะเรียนพรในบดินทร์มันคือเรานึกไม่ออกอะHow was life? ไม่ใช่เด็กเรียบร้อยไม่ใช่เด็กเรียบร้อยใช่พ่อแม่ถ้าพูดต่อจากสิ่งที่คนพูดว่าแบบพ่อแม่ขับรถมาส่งตอนเช้าแต่ตอนเย็นไม่กลับเปล่า พอเราลงจากรถตรงนั้นปุ๊บพ่อแม่ขับพ่อขับรถออกไปปุ๊บเราก็เดินไม่เข้าโรงเรียนจริงเหรอมีอย่างนี้ด้วยเหรอคุณเด็กดื้อเหรอถือว่าเป็นเด็กดื้อไหมเราว่าเราเป็นเด็กดื้อคนหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่เด็กแบบทำผิดกฎแบบไม่ได้น่าจะเป็นคนน่าจะเป็นเด็กอินดิเพนเดนต์คนหนึ่งอ่ะแบบไม่ได้เป็นเด็กเรียนไม่ใช่หน้าห้องอะไรก็เยอะนะเป็นเพื่อนๆที่ทุกวันนี้ยังรู้จักกันอยู่บ้างไหมจากเพื่อนจากบอดินมีใช่โอเค next photo อันนี้ฟึบอันนี้ก็เป็นมัธยมปลายซึ่งมัธยมปลายเป็นช่วงที่คุณเริ่มมาเข้าวงการไหมจริงๆแล้วเริ่มตั้งแต่รูปเมื่อกี้จริงไหมเนี่ยรูปก่อนหน้านี้เหรอตอนเด็กเนี่ยเหรอรูปเมื่อกี้อ่ะคือรูปที่ insert ปั๊บอย่างนี้ฮะชุบเดี๋ยวขึ้นมาให้ รูปเนี้ยเป็นรูปที่ตอนนั้นถ่ายกับโมเดลลิ่งคือเหมือนเดินสยามแล้วก็มีโมเดลลิ่งอ่ะมาขอถ่ายรูปไปก็จะเริ่มแบบมีไปแคสงานบ้างแล้วก็ถ่ายหนังสือไอซ์อะไรเงี้ยหนังสือไอซ์น็อกน็อกใดๆแล้วคำที่การที่คุณเป็นเน็ตไอดอลในยุคตอนนั้นใช่ไหมมันคือคุณมีเพจ High Five แล้วมันอันนี้คือก่อนหรือหลังตัวแบบช่วงนั้นแหละช่วงเดียวกันใช่มอต้นมอปลายอะไรเงี้ยจริงๆน่าจะเป็นช่วงมอต้นแล้วก็ไปถึงประมาณมอสี่เพราะว่ามอปลายก็เป็น Facebook เป็นอะไรอย่างงี้แล้วอะอ๋อเหรออ๋อใช่มอปลายเป็น Facebook แล้วโอเคแล้วคือเราแค่สงสัยว่าคุณลงโปรไฟล์ปกติเหมือนเด็กๆทั่วไปแล้วยังไงยอดแชร์มันขึ้นยอดไลค์หรือว่าอะไรมันถึงแบบว่าถ้าให้เรารีคอร์ไม่ได้หลงตัวเองพูดเองก็แบบแปลกนิดนึงเลยฮะแต่ว่ามันก็จะมีคนเซฟรูปเราคือเราก็เล่นเหมือนแบบ
เมื่อก่อนมันจะมีไดอารี่ออนไลน์นะคะเด็กๆใช่เป็นแบบไดอารี่ออนไลน์อะไรเงี้ยแล้วก็เล่นแล้วก็มีโพสต์รูปอะไรของเราลงไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีไฮไฟฟ์แล้วเขาก็จะเอารูปพวกเนี้ยไปลงในเว็บต่างๆแบบเว็บเด็กดีโพสต์จังมีอะไรคะกระปุกกระปุกสนุกสนุกอะไรแถวๆนั้นที่มันเป็นแบบพันไม่ใช่พันทิมน่าจะละครน่าจะละครใช่ก็มันจะโดนเอาไปโพสต์อยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สมัยก่อนเซิร์ชชื่อตัวเองจะเจอตัวเองเยอะมากๆอ่ะแบบที่ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นตัวจริงตัวปลอมอ่ะแล้วเวลาไปเดินสยามหรือไปที่ต่างๆชอบมีคนมาทักเหมือนว่าเขารู้จักเราเว้ยแต่เราไม่เคยคุยกับเขาเลยเออแล้วความรู้สึกนั้นมันเป็นยังไงเพราะว่าเขาอ่ะไปคุยกับเราตัวปลอมหมายถึงว่าคุณมีโปรไฟล์และมีคนเอารูปของคุณไปทำอีกโปรไฟล์แล้วคน A เนี่ยไปคุยกับโปรไฟล์ปลอมใช่แล้วพอเจอตัวคุณก็นึกว่าสนิทกันใช่ใช่อะไรมีอย่างนี้ด้วยเหรอคือว่าเราเต้ยเพิ่งลงรูปล่าสุดมันมีแบบอีกี้ฟีเวอร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแล้วเต้ยก็ลงรูปตัวเองไปแล้วก็ไปอ่านในคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ชิลนะตลกเออแบบเนี่ยเมื่อก่อนใช้รูปเป็นโปรไฟล์นะอะไรประมาณเนี้ยแบบเนี่ยเซฟรูปไว้ใช้รูปเป็นโปรไฟล์ใดๆอะไรเงี้ยเต้ยก็เลยอ๋อเต้ยเข้าใจแล้วทำไมมันมีคนชอบมาคุยอะไรกับเต้ยแบบแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยมีแบบโทรมาว่าเออมีคนเอาโปรไฟล์ไปอ้างหลอกให้เติมซื้อเงินเติมเงินโทรศัพท์ให้ด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วก็อ๋อเหรออะไรเงี้ยชอบเจออะไรงั้นเอ้ยช่วงไหนคือรู้ไหมว่าคือโอเควันนี้เราคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะว่าเราสองคนเคยคบกันมาก่อนใช่ไหมแล้วก็เราคิดว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยถึงเรื่องนี้ก็ได้แต่แค่จะบอกว่าบางเหตุการณ์เนี่ยที่เราจะเล่ากันในวันนี้มันคือสิ่งที่ผมก็อยู่ณตอนนั้นด้วยเนาะแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะมาปลุกให้คนเข้ามาจิ้นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเพราะทุกวันนี้เราคือเพื่อนที่แบบว่าเป็น best friend กันมากกว่าที่หลายๆคนเข้าใจแล้วก็เวลาเราทำงานด้วยกันมันคือการช่วยกันมากกว่าการมาปลุกให้คนแบบมันนึกออกว่ามันน่าแบบว่ายังไงนะยังไงนะขอทีแบบว่าคือเราฟังแล้วเราก็เข้าใจได้ว่าคนจะคิดแบบนี้แต่เรามันไม่ใช่เจตนาของพวกเราเราเป็นพาร์ทเนอร์กันเราเป็นหุ้นส่วนบริษัทด้วยกันเราเป็นเพื่อนกันนะ anyways ก็คือช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ผมจำได้เลยวันที่กูตัดผมแล้วคุณเดินเข้ามาวันแรกอะทุกคนเงียบเลยทุกคนเงียบเพราะตัดสั้นคือเขาบอกเขาจะไปตัดสั้นเขาจะเล่นหนังเขาดาวเป็นหนังที่คือเรารู้จักกับพี่บาสที่เป็นผู้ร่วมกับกันใช่ไหมพี่ร่วมเป็น acting coach ใช่ไหมแล้วตอนนี้พี่บาสประสบความสำเร็จมากนี่คือเรื่องแรกของพี่บาสใช่ไหมแล้วก็ตั้งแต่เราดูณตอนนั้นเลยถ้าใครที่เคยดูหนังเรื่องนั้นจะรู้ว่าแม่งเป็นหนังที่ดีมากๆหนังไทยเรื่องนึงที่สุดยอดมากจริงๆ acting สุดยอดมุมภาพสุดยอดการ direction ของการแสดงบทคือมันใหม่มากเราสุดมันใหม่อ่ะแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทุกคนเห็นพี่บาสผมว่านะแล้วก็ทุกวันนี้พี่บาสก็กลายเป็นผู้กำกับแบบท็อปๆแบบว่าถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ก็คือคุณบาสคุณพิริยะฉลาดเกมโกฉลาดเกมโกตอนนี้ก็คือไอ้ One for the Road ณตอนนั้นอะความอยากให้คุณเล่าเรื่องถึงความ intense ของตัวละครตัวเนี้ยโอ้โห intense แบบหนักมากอะคือเราอยากให้คนเข้าใจว่าเวลาคือถ้ามันเป็นละครอะคุณเป็นตัวละครอยู่ตรงนั้นประมาณ9เดือน10เดือนปีหนึ่งบางทีใช่ไหมฉาก1ตอนเนี่ยฉากมีประมาณ30ถึง60แล้วแต่คนเขียนบทใช่ไหมแล้วใน1วันเนี่ยคุณเล่นตอนที่1แล้วเดี๋ยวคุณไปเล่นตอนที่8เพราะฉะนั้นมันยากที่จะคีปคาแรคเตอร์มันต้องมีการทำการบ้านแต่ถ้าเป็นหนังอ่ะคุณสามารถที่จะโฟกัสได้เต็มที่ใช่เพราะว่าหนังมันจะไม่ได้ใช้เวลาเยอะเท่าละครอย่างที่เมื่อกี้พี่อเล็กซ์พูดอ่ะมันจะเป็นสเกลละครแต่ว่าถ้าหนังมันอาจจะแบบ30คิว20กว่าคิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางเรื่องมันถ่ายเรียงบางเรื่องก็ไม่ได้ถ่ายเรียงอะไรอย่างเงี้ยอย่างหนังเรื่องเนี้ยด้วยความที่มันเป็นดราม่าที่มันเข้มแล้วด้วยความที่คนทำอย่างพี่บาสอย่างพี่ล้มอย่างเงี้ยเป็นเด็กมาจากนิวยอร์กเขาก็จะให้แบบเขาจะมีเทคนิคอีกแบบหนึ่งคุณจะต้องไปเวิร์กช็อปกันเป็นเดือนใช่ไหมมีวันหนึ่งผมไปหาเขาที่เซตอะแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ควรมาเนอะคือเรารู้สึกว่ามันเป็นที่ทำงานของกลุ่มเนี่ยแล้วเขาแบบจริงจังกันมากเลยแล้วการที่เราแบบไปเที่ยวแบบเต้ยมันดูแบบว่ามันไม่ใช่มันดูผิดนิดนึงเรารู้สึกว่าอย่างนั้น
และทุกครั้งที่เราเจอเขานะเขาจะมาด้วยแบบหน้าอย่างเงี้ยมันเครียดมากตัวละครเขาแบบหนักมากแล้วมันก็มีความจริงจังแบบที่สุดเลยอ่ะอินเทนส์มากจนขนาดที่แบบกลับบ้านไปจำได้เลยต้องคานขึ้นบันไดบ้านอ่ะแล้วนอนหลับอ่ะเพื่อที่อีกวันจะไปถ่ายต่อนั่นแหละแต่นอนหลับไปเราได้ยินเสียงพี่เดวิดอยู่ในหัวตลอดเวลา คือมันเป็นความหลอนแบบนั้นจริงๆอ่ะแบบพี่เดวิดเปล่าเป็นไปได้มันเป็นหลอนยังไงจริงว้าวเสียงแบบว้าวๆๆๆอย่างเงี้ยอยู่ในหัวแบบตลอดเวลาเราเต้ยเชื่อว่าคนข้างกายหรือใครก็ตามน่าจะรับ energy ความหม่นนั้นได้อ่ะกับการที่เต้ยแบบเล่นเป็นตัวเนี้ยเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าแต่เต้ยว่านักแสดงทุกคนไม่ได้เป็นแบบนี้นะแล้วก็การที่เต้ยเป็นแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าโปรเฟชชั่นอลขนาดนั้นจริงๆแล้วเราจะต้องแยกมันได้แต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กด้วยแล้วก็เราอินกับมันมากแล้วเราอยากทำให้มันให้ดีมากๆอ่ะเราก็ต้องคีปคาแรคเตอร์เนี่ยไปเรื่อยๆไทม์ไลน์คุณเล่าให้ฟังเรื่องไทม์ไลน์หน่อยเรื่องไทม์ไลน์ก็เล่นได้ดูไหมคะเฮ้ยได้ดูเหรอเล่นกับเจมจีเรื่องนั้นใช่เต้ยจำได้ว่าเต้ยคราฟมันเต้ยพึงพอใจในซีนหลายๆซีนที่เล่นอ่ะแต่คุณเล่นดีนะเรื่องนั้นอ่ะใช่ไหมเราก็ไปดูเต้ยจำได้เว้ยมันมีซีนหนึ่งพี่อเล็กบอกว่าพี่เต้ยซีนเนี้ยพี่เต้ยแบบปั้นร้องไห้มาแต่ก่อนเข้าแล้วใช่ไหมใช่เพราะเราจะรู้ว่าแบบคือเหมือนทำอารมณ์มาแต่ก่อนเข้ามาแล้วอ่ะคือใช่คือในฉากมันเป็นฉากที่ว่าจะต้องเดินเข้าไปแบบยิ้มใช่ไหมแล้วไปเจอเหตุการณ์แล้วก็ต้องร้องในฉากซึ่งฉากแบบนี้เล่นยากที่สุดคือถ้าร้องเข้ามาตั้งแต่แรกมันร้องเข้ามาได้เลยถูกป่ะหรือถ้าเกิดว่ามันเป็นฉากที่มันบิ้วมาแล้วแต่ว่าจากยิ้มไปร้องเนี่ยอันนี้เล่นยากใช่เล่นยากมากแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าซีนนี้เอ๊ะทำไมหน้าตามันเหมือนมันกำลังจะร้องไห้เลยวะปากมันเบี้ยวเบี้ยววะอะไรเงี้ยปากมันเบี้ยวเบี้ยวปากมีปากเป็ดด้วยพี่เต้เขาจะมีปากเป็ดเว้ยแสดงว่าไม่พอใจอย่างสมมติว่ามีอะไรเรื่องโกรธกันเอ้ยคุณโอเคเปล่าเราโอเคเราก็จะรู้เลยไม่โอเคแปลว่าไม่โอเคหรือแบบรู้สึกไม่ชอบหรือรู้สึกแบบน้อยใจหรืออะไรสักอย่างอ่ะอีคือมันไม่ได้น่าเกลียดอย่างเหมือนที่ผมทำหรอกนะแต่ว่ามันคือการปิดปากแล้วมันก็จะมีช่องตรงนี้มันปิดไม่มีปิดฟันมันโผล่ฟันมันก็จะโผล่แล้วเนี่ยคือปากเป็ดของเขาใครเจอปากเป็ดนะใครทำงานกับพี่เต้ยเจอปากเป็ดเมื่อไหร่อ่ะแสดงว่าเขาไม่พอใจแล้วนะมันไม่ใช่ขนาดนั้นอาจจะปิดปากไม่ลงเลยใช่แล้วก็ในซีนก็คือจับได้แต่ว่าเรื่องนั้นก็เล่นกับเจมจีใช่ไหมแล้วก็พี่อุ๋ยนนทรีเป็นคนกำกับใช่ไหมคือคุณอะในความรู้สึกเราอะเรารู้สึกว่าคุณอะมีความเป็นนักแสดงสูงกว่าที่หลายๆคนเข้าใจ yes. เพราะงานของคุณที่คนเห็นซะส่วนมากเนี่ยจะเป็นงานโฆษณาเพราะมันแปะอยู่ทุกที่ถูกป่ะเปิดทีวีก็จะเห็นงานโฆษณาของคุณคนก็เลยคนที่ไม่ได้เสพหนังหรือเสพสื่อที่เป็นเรื่องของการแสดงจะเห็นคุณในภาพนั้นแต่ถ้าใครที่เห็นเนี่ยจะรู้ว่าจริงๆคุณมีความคิดเป็นนักแสดงสูงคุณคิดว่าเดี๋ยวก่อนเด้เขาจบคำถามก่อนดีใจอ่ะใช่แต่คุณคิดว่าคุณพอแล้วหรือยังในความเป็นนักแสดงอ่ะคุณยังมันยังรู้สึกว่าอยากจะพรูฟอะไรในความเป็นแอคเตอร์แอคทรีสให้คนแบบเข้าใจมากกว่านี้ไหมหรือว่าโอเคเราคือวงการเราอ่ะมันจะมีนักแสดงกับดาราที่มันคาบเกี่ยวกันแอคทรีสกับสตาร์อะไรเงี้ยมันจะคาบเกี่ยวกันอะไรเงี้ย yeah. เราอะให้ความสำคัญกับการแสดงเพราะเรารู้สึกว่าเราเอนจอยการเป็นนักแสดงแต่ว่ามันปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าอย่างที่คุณบอกอะมันมีการโฆษณาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเป็น like ดาราอะไรเงี้ยเข้าใจถ้าถามเราในจุดหนึ่งที่พอเรามาเล่นละครเยอะหน่อยช่วงหลังๆอะไรอย่างเงี้ยเราคิดถึงหนังมากๆเลยตอนเนี้ย Me too. คิดถึงอะไรที่มันเป็นแบบความซีเนมาติกอะไรบางอย่างที่เราชอบที่เราเอนจอยหรือซีรีส์หรืออะไรก็ตามที่มันคือแพชชั่นของเราอะเราคิดถึงมากๆถ้าสมมติว่ามีใครดูอยู่แล้วอยากจะว่าจ้างเราไปเล่นอะไรแบบนั้นก็สามารถจ้างได้เลยนะคะการแสดงแบบหนังกับการแสดงแบบโฆษณาเนี่ยมันต่างกันยังไงต้องว่าทุก acting มันมีองค์ประกอบที่ต่างกันอะเนาะหนังละคร
ฆษณาก็ไม่เหมือนกันถามว่าเราเก่งแล้วไหมอ่ะเราขอไม่บอกว่าตัวเองเก่งบางทีเราไปติดแพทเทิร์นประสบการณ์คุณเยอะมากๆประสบการณ์คุณสุดยอดเลยประสบการณ์เยอะใช่แต่บางทีเราติดแพทเทิร์นตัวเองเหมือนกันเรารู้ว่าอันนี้เหรอได้เดี๋ยวทำอย่างเงี้ยไอ้จิ๊บจะไอ้เต้ไอ้เนี่ยหรือบอกว่าแต่สุดท้ายแล้วมันก็เดิมเดิมเราไม่ได้พัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคนเราว่าคนเราก็ต้องพัฒนาแล้วทำตัวเองให้เฟรชอยู่เสมอโอเคกลับมาที่มันต่างกันยังไงถ้าโฆษณาเขาจะใช้แมจิกโมเมนต์ช่วงสั้นซึ่งสั้นนี้คือกี่วิพี่เต้ยสั้นมากมากจ้าบางทีเขาให้กี่วิพี่เต้ยโฆษณามันจะมี15วิและ30วิและจะมี6วิด้วย6วิใช่สั้นมากซึ่งใน15วิที่บอกอ่ะมันมีหลายซีนมากๆซึ่งในซีนเหล่านั้นอ่ะเราต้องเล่นยังไงให้คมและชัดและสั้นจะมายวยยวยแบบไม่ได้เขาใช้ไม่ได้ตัดไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่คือเหมือนเราต้องรู้ว่านอกจากเราจะทำงานการแสดงหรือเป็นตัวที่ต้องอยู่ตรงกลางเนี่ยเป็นคนทำเนี่ยเราต้องอันนี้ส่วนตัวนะไม่แค่รู้สึกว่าเราต้องรู้จักการทำงานของคนอื่นด้วยอ่ะเช่นว่าเอ้ยเราจะแสดงยังไงให้กล้องอ่ะเขาทำงานง่ายหรือว่าแบบติดไวเลสตรงไหนที่แบบเขาทำงานง่ายไม่ต้องมาแก้เยอะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับเราต้องเอื้อให้กับคนอื่นเขาทำงานง่ายด้วยในมุมเต้ยนะหลังๆก็เริ่มมาเรียนรู้แล้วนี่เลนอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วสมมติเรารู้แล้วว่ามุมนี้เราได้มุมเนี้ยเราก็จะบอกเขาเลยว่ามุมนี้ก็พี่ไม่ต้องปั้นไม่ต้องนานไม่ต้องหาเยอะอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่ถ่ายถ้าสมมติถ่ายแบบเต้ยจะบอกเขาเลยว่าวินี่มันแอบบอกความลับนะเนี่ยแล้วแอบเต้ยจะบอกเขาเลยว่าพี่คะเดี๋ยวพี่อะถ่ายหนูแต่เข่าอ่ะขึ้นมาเลยนะหนูจะสวยมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดพี่ถ่ายเต็มตัวเมื่อไหร่อ่ะมันจะแปลกมากเลยมันจะผิดส่วนมากเลยเพราะว่าเต้ยขาสั้นมากเว้ยเฮ้ย thank you เราเข้าใจเว้ยเพราะว่าเวลาที่เราเห็นรูปที่เต็มตัวเราครอบให้เหลือแค่เข่าตลอดเลย จริงๆมันจะดูสูงเว้ยใช่ป่ะไปบอกเขาไปเลยว่า พี่ไม่ต้องงมเลยไอ้ฟ้าขำไม่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนบางคนขายาวบางคนช่วงตัวสั้นแต่ขายาวอันนั้นคือถ่ายรูปสวยเลยได้แล้วแต่พอดีว่าเต้ยเป็นคนที่ขาล่างอ่ะสั้นมากๆแบบสั้นมากอ่ะมันก็เลยเหมือนเราแค่รู้จุดหมายถึงคุณดีไซน์เฟรมให้เขาเลยว่าพี่ไม่เราไม่ไปยุ่งกับเขาขนาดนั้นถ่ายแค่เข่าถึงหัวนะอย่าเข่าถึงเท้าห้ามเห็นก็แค่บอกเฉยๆสุดท้ายถ้าเขาจะถ่ายก็ถ่ายก็ได้แต่เราแค่บอกเขาเฉยๆว่ามันจะง่ายนะถ้าเกิดว่าถ่ายจากเข่าขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งบางทีอันเนี้ยเราอ่ะได้ยินมาตลอดเว้ยแล้วก็แบบคืออันนี้คือในรวมแล้วคนทีมงานบางทีจะคิดว่าเราเยอะแต่จริงๆแล้วอะเราจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะถ่ายทอดในตัวของเราออกไปได้มันช่วยทำให้ไวขึ้นหรืออะไรนะสมมติต้องถ่ายเต็มตัวจริงๆอะเราก็จะยืนสักพักนึงเราจะลงไปนั่งกองกับพื้นเลยแล้วเราก็จะนั่งแบบนั่งอย่างเพราะเรารู้ว่ายืนอะกูไม่ค่อยรอดหรอกแต่ถ้านั่งอะได้อะไรอย่างเงี้ยมันเราถึงแค่ครึ่งตัวไงวันนี้มันจะแบบทุกคนมันมีจุดบอดของตัวเองอะเนาะนั่นแหละเรามาพูดถึงอดีตของเรากันดีกว่าว้าคือเราแค่รู้สึกว่าคือวันนี้อย่างที่บอกนะเราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะแบบว่ามาสร้างกระแสอะไรขนาดนั้นแต่ว่าฟีดแบคที่เราได้รับจากแบบหลายๆคนซึ่งเราเชื่อว่าคุณก็ได้รับฟีดแบคนี้มาเหมือนกันว่าเอ๊ะแบบคนเราคบกันแล้วก็สุดท้ายแล้วมันกลับมาเป็นเพื่อนกันมันต้องมีอะไรซัมติงหรือเปล่าหรือว่าแบบว่ามันเพื่อกระแสหรือเปล่าหรือว่าแบบเอ๊ะหรือมันเป็นไปได้จริงๆหรอเราก็เลยแบบเรามีคำถามวันนั้นเราไปเจอพี่คิมเว้ยเราไปออกรายการของพี่สโนว์คิมอ่ะพี่เจเนฟเฟอร์คิมตั้งแต่วันนั้นที่เธอไม่อยู่ไม่อยากร้องเพลงแหละไม่อยากร้องเพลงแหละ I love this song แล้วก็พี่คิมเขาก็บอกว่าดีมากเลยนะที่แบบว่าสองคนแบบเหมือนแบบว่ายังเป็นเพื่อนกันยังคุยกันได้ปกติแล้วก็ดูธรรมชาติแบบแล้วเราก็คิดว่าสำหรับเราอ่ะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แปลกขนาดนั้นเราไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกแต่คนที่มองเข้ามารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แปลก
เราไม่รู้สึกแปลกเลยว่ะอันนี้พูดจริงๆมันเคยมีคนถามเราด้วยว่าแบบแล้วตั้งแต่เลิกกันไปแบบเราสามารถกลับมาเป็นเพื่อนกันได้เมื่อไหร่อ่ะแล้วเราแค่รู้สึกว่าเราไม่เคยต้องกลับมาเป็นเพื่อนกันเลยอ่ะมันเราไม่เคยเลิกเป็นเพื่อนกันอ่ะเออมันเหมือนกับไม่รู้อ่ะคือมันอินสแตนต์เนาะมันไม่ได้มีโมเมนต์ที่แบบว่าวันที่เราแบบตัดสินใจว่าโอเคจะเป็นแบบนี้ทันทีมันกลายเป็นเพื่อนกันโดยที่แบบไม่ได้มีแบบแบนกันไปแบบ 2-3 เดือนไม่คุยกันเกลียดกันมันไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นมันเหมือนกับว่าตอนนั้นที่เราคุยกันอ่ะที่เราแบบอาเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบมีบ้างที่แบบเอ้ยมันเป็นโรใหม่ที่เราเอออะไรอย่างเงี้ยต้องทำตัวให้คุ้นให้ได้ใช่แต่ว่าณตอนนั้นเราไม่ได้แบบตัดขาดกันเนาะตอนนั้นเราก็คุยถามถ่ายกันปกติไปเรื่อยๆจนมันก็เวลามันก็เออเป็นเพื่อนไปมันด้วยความที่แบบในช่วงนั้นมันมีอะไรที่มันผูกกันไว้อยู่ด้วยเนาะ อย่างเช่นแบบเนี้ยองค์กร EEC นะคือต้องบอกเลยนะว่าผมไม่รอดถึงทุกวันนี้แน่นอนถ้าเกิดว่าความเป็นเพื่อนของเต้ยหลังจากที่เราเลิกกันแล้วอะช่วยประคองเราในหลายๆอย่างจนถึงทุกวันเนี้ยเออมันเหมือนเราแค่โฟกัสไปในสิ่งที่มันสำคัญมากกว่าแค่เราสองคนมั้งเราคิดว่านะมันมีอะไรหลายๆอย่างรอบตัวใช่ใช่วันนั้นเราดูรายการของคุณด้วยแหละเราดูแล้วคุณเล่าให้ฟังถึงช่วงชีวิตช่วงเวลาที่มันยากที่สุดของคุณซึ่งเราก็อยู่ตรงนั้นด้วยแล้วคือต้องบอกเลยว่าเราไม่อยากให้คุณเล่าเพราะถ้าคุณเล่าแล้วเรารู้ว่าคุณร้องไห้แน่นอนไม่ร้องชัวร์ป่ะจริงไม่ร้องไม่ร้องเลยคุณพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมว่าช่วง2อาทิตย์นั้นน่ะสองอาทิตย์นั้นคุณรู้2อาทิตย์ที่แย่มากๆของคุณคุณเจอกับอะไรบ้างในมุมของคุณแล้วเราจะบอกว่าจากคนที่มองเข้าไปอ่ะเราเห็นอะไรบ้างว่าตอนนั้นเราคบกันอยู่เนาะแล้วคุณนะลองโอเคนี่มีสิทธิ์ร้องไห้ได้ ในช่วงเวลานั้นสิ่งที่เต้ยเจออาจจะต้องหาความให้ทุกคนฟังก่อนว่าเต้ยเจอการสูญเสียถึงเอาใหม่สูญเสีย3เจ็บป่วย1ในช่วงเวลาเพียงแค่1อาทิตย์เท่านั้นเริ่มจากน้องชายก่อนที่ป่วยตอนนั้นรู้ว่าเป็นลูคีเมียก็คือมะเร็งเม็ดเลือดขาวใช่ไหมคะแล้วตอนนั้นเต้ยอายุ25ก็คือจริงๆก็คือเด็กประมาณนึงเลยนะเออแบบอ่ะเรื่องแรกคือน้องเรื่องที่สองคือคุณย่าเสียในช่วงเวลาที่น้องไม่สบายพอดีแล้วก็คนขับรถที่ขับให้เต้ยตั้งแต่เด็กแบบเด็กมากๆอ่ะเสียและหมาที่เต้ยเลี้ยงที่เต้ยรักมันมากๆเสียทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาเพียง1อาทิตย์เท่านั้นมันโหดเหมือนกันนะ It's crazy it was rough มันตอนนั้นเราไม่เชื่อกันด้วยซ้ำถูกป่ะจำได้ไหมเหมือนตอนแรกเราให้แบบไปตรวจซ้ำไหมเหมือนที่เราคุยกับพ่อแล้วแบบคือลูคีเมียมันจะมีแบบข้างเคียงผลข้างเคียงแต่ละคนไม่เหมือนกันแบบแต่จะมีเลือดออกตามจุดต่างๆในร่างกายอะไรเงี้ยแต่น้องอีกอะออกในสมองซึ่งแบบออกในจุดที่ทำให้เขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วก็ซีกซ้ายน่าจะซ้ายนะของเขาใช้งานไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเลือดดันไปออกในสมองของเขาอะไรเงี้ยเต้ยจำได้เต้ยเพิ่งพูดกับอเล็กซ์ก่อนหน้าที่เต้ยจะรู้เรื่องน้องอ่ะขับเราขับรถกลับบ้านกันล่ะแล้วเราพูดกับคุณว่าคุณเราโชคดีเนาะแบบชีวิตเราแบบเหมือนแฮปปี้จังเลยมีแต่แบบสิ่งดีๆแล้วก็แบบทุกคนแบบโอเคมากๆเราไม่ต้องพบเจอกับเรื่องสูญเสียอะไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบคือคนเราที่แบบชีวิตดีอ่ะที่รู้สึกว่าชีวิตดีระวังให้มากๆจริงๆระวังเราไม่กล้าหลังจากนั้นเราไม่กล้าแล้วเลยใช่คือรู้เลยว่าทุกครั้งตัวเนี้ยถึงทุกวันนี้เลยนะทุกครั้งที่แบบเฮ้ยทุกอย่างมันดีไปหมดเลยมึงเตรียมตัวซะเราว่ามันเป็นเหมือนชีวิตจัดระเบียบให้เราอะเมื่อไหร่ที่เรากำลังแบบฮะเกทไฮมันแบบมันเขย่าแบบฮัลโหลไม่ต้องไฮขนาดนั้นลงมาอะไรเงี้ยเรียลิตี้คือตุ้มทีเดียวก็ anyways it was a very very tough time แล้วคุณก็ข้ามจากตรงนั้นมา
your brother is แบบ completely healthy right now ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีความแบบมันสองอย่างเนาะแบบมันเข้าใจได้ว่าเออทั้งหมดนั้นก็เป็นมันเป็นธรรมชาติมันเป็นเรื่องที่มันจะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่มันก็มีความกลัวอยู่ดีมีความแบบกังวลอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยใครเป็นอะไรนิดนึงไปตรวจเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่มันต้องให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพจริงๆแล้วเราจะบอกว่าแบบพ่อแม่จะชอบบ่นว่าค่าใช้จ่ายมันแพงค่าใช้จ่ายไปหมอมันแบบว่าแล้วยิ่งเขาอายุเยอะเขาก็จะยิ่งรู้สึกว่าเป็นภาระหรือเปล่าแต่เราแค่อยากจะบอกเขาว่าถ้าเราทำงานหนักมาขนาดนี้เราสามารถไปเที่ยวได้แต่เรามานั่งเรากินดีอยู่ดีได้เราพาทุกคนไปนู่นไปนี่ได้เราต้องมานั่งเหยียบๆกับการดูแลเขาว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วนั่นคือสิ่งแรกที่เรารู้สึกว่าเราควรที่จะสปอยคือค่าพยาบาลเนี่ยว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเราในฐานะลูกเราอยากให้ชีวิตของเขาในแบบที่แบบชีวิตที่เขาเหลืออยู่เนี่ยอยู่อย่างราชาไปเลยคือใช้คำนี้ได้เลยอ่ะคือจะหาว่าเวอร์ก็ไม่เป็นไรอ่ะแต่เราต้องการสิ่งที่แบบดีที่สุดให้แบบพ่อแม่ของพวกเราอ่ะซึ่งเราจะลำบากได้แต่ขอให้เขาเพราะว่ากว่าเราจะมาเป็นเราอ่ะเขา sacrifice อะไรมาตั้งหลายอย่างที่เชฟเราและทำให้เราเป็นในสิ่งที่เราเป็นได้เนอะปะซึ่งไม่ได้หมายความว่าแบบแค่พวกเราแต่ว่าหมายถึงลูกๆทุกคนควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องของพยาบาลของคุณพ่อคุณแม่อย่าไปคิดว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายแล้วก็เผื่อคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่ก็ไม่อยากให้เกรงใจลูกๆเกินไปเข้าใจเลยอะว่าแบบเขาก็ไม่อยากที่จะแบบให้ลูกๆหลานๆต้องมาแบบเดือดร้อนเพราะเขาอะไรเงี้ยแต่อยากจะบอกว่าแบบลูกหลานยินดีมากที่จะแบบที่จะดูแลเพราะว่าแบบเรารู้ว่าเขาแบบทำอะไรให้เรามาเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยเราถามเรื่องความรักได้ไหมได้เราถามมาไปก่อนแต่ว่าพอคุณวัยตอนเนี้ยแบบคุณแบบมุมมองของมันเปลี่ยนไหมในแบบตอนเด็กมันก็จะแบบเฮ้ยมีแฟนสนุกถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยพอมันแบบว่าโตแล้วฉันคิดว่าฉันโตแล้วแล้วก็มันก็ไม่ใช่แล้วก็พอมาถึงจุดเนี้ยมันมุมมองที่เกี่ยวกับความรักมันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ก็รู้สึกว่ามันน่าจะเปลี่ยนในแง่ที่เราได้เรียนรู้ตัวเองคือเอาจริงๆนะสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้ตัวเองได้ดีที่สุดมันคือการมีความรักเว้ย เราจะได้รีเฟกต์ตัวเองจากการที่เรามีความรักเนี่ยแหละ เราจะได้เห็นตัวเองว่าเออมึงนี่มันความคาดหวังเยอะเหมือนกันนะ เออมึงนี่บางทีมึงก็ท็อกซิกใส่เขานะเนี่ย อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบวัยก่อนหน้านี้อ่ะ10ขวบ20ขวบถึงแบบก่อน30เราอาจจะใช้ชีวิตไปโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวมันเหมือนเราคิดว่ามันเป็นสนามเด็กเล่นให้เราได้เรียนรู้อ่ะจนกระทั่งตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเซเรนเดอร์กับทุกอย่างเลยเว้ยแล้วกลับมามองตัวเองใหม่ว่าแบบเอ๊ะเป็นเพราะมึงหรือเปล่านะทำไมดังอ่ะไม่ใช่หมายถึงว่าเราคิดเหมือนกันบางทีเวลาเราไปคาดหวังอะไรเยอะๆมันก็ต้องกลับมามองตัวเองว่าเลยกูเยอะวะใช่ใช่ไหมมันเป็นเพราะมึงป่าวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแบบเราหรือเปล่าเราหรือเปล่าเอาความกดดันไปใส่คนอื่นหรือเปล่าเรากดดันตัวเองเยอะไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบผู้หญิงอายุ30กว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็คนอื่นก็แต่งงานไปแล้วมีลูกนู่นนี่นั่นบางทีเราอาจจะไหลไปตามกระแสโลกก็เป็นไปได้ว่าอุ๊ยแล้วเราอ่ะต้องทำยังไงนะแล้วเราคนเราจะมีได้ไหมหรือจะต้องมีครอบครัวอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเหมือนกับมันก็เป็นจุดในชีวิตให้เราได้ทบทวนให้คิดเช่นกันมันก็นั่นแหละอย่างที่บอกอ่ะมันก็เป็นจุดที่แบบทำให้เรียนรู้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ไปคุยกับตัวเองมาแล้วว่าแบบฮัลโหลอย่าเพิ่งคิดไปไกลขนาดนั้นยังมีเวลาไม่ต้องจินตนาการอะไรเยอะขนาดนั้นมันไม่มีอะไรที่แย่เลยเอาวันนี้ให้ดีก่อนอยู่กับวันนี้ก่อน enjoy กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นวันนี้ไปก่อน that's good ดีนะตัดภาพไปทีหนึ่งก็งี่เง่าอยู่ดีไม่หรอกแล้วว่าคุณโตขึ้นเยอะพี่เต้ยแล้วว่าคุณโตขึ้นแล้วแบ
แล้วเราก็แค่จะบอกว่าเราในฐานะเฟรนด์ชิพที่แบบเพื่อนเราก็เห็นคุณเติบโตมาเยอะแล้วก็ในแง่มุมของความรักคุณเจอแบบหลายๆแบบแล้วกันเนาะแล้วก็เราแค่หวังว่าคุณจะเจอในสิ่งที่เราคิดว่าเหมาะกับคุณมากที่สุดนั่นก็คือ a man คือเราไม่รู้นะ anyways เนาะก็คือ I'm sorry คือเราแค่อยากจะบอกว่าแบบเรา wish nothing but the best แล้วก็ I hope this friendship of ours แบบ lastBut forever that we have kids and we're old and we're like hey ก็เนี่ยไปเล่นกับอันที่เต้ยแล้วไปหาแต่ว่าไม่น่าจะอยู่ในจุดนั้นมากกว่าแบบไม่น่าจะมีแบบโอเคไปเล่นกับอังเคิลเล็กไปลูกเนี่ยไม่น่านะ and เดี๋ยวก่อนนะ TJ yes I have a small gift wow อันนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์อะไรทั้งสิ้นนะแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่ามันเหมาะกับคุณก็คือIs whoop International Women's Day. You are a strong woman. Thank you ที่มาออกรายการ Thank you so much. Thank you. That's it today for our video podcast. นะครับกล้องไม่เห็นใช่ไหม